หน้าจอมันใหญ่แล้วภาพมันซูมมากอ่ะเอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีวันนี้มาอยู่กับผมกอนเฟอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไคซินแอคชั่นนะฮะเราจะมารีวิวบอกเลยวันนี้มารีวิวปืนหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับชื่อปืนชื่อว่าอะไร Dual Gatling Mate Dual Gatling Mighty Might หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็มาดูทางด้านดาเมจนะครับผมเป็น26นะฮะแม่นยำ45เคลื่อนที่16นะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะฮะกระสุนมี140นัด140แม็กนะเปลี่ยนกระสุน20นะครับความเร็วไม่มีโจมตีซอมบี้แต่ฮีโร่โจมตีนี้220นะครับผมความเร็วในการยิง113เสถียร87ระยะยิง112ทะลุเกาะ42เลยทีเดียวนะครับผมโอเควันนี้เราจะมารีวิว Dual Gatling นะครับผมเป็นปืนคล้ายๆปืนกลหมุนนะแต่ว่าเป็นคู่นะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะไปเทสในด่านไม่เอาสงครามทีมเลยโอ้ยถ้ามีอะไรรบกวนแชทหรือว่าเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอาเราเริ่มด่านไบโอก่อนเลยดีกว่านะครับเอายังไงก็ต้องมีเสียงอะไรรบกวนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเราต้องเริ่มจากด่านนี้เดี๋ยวเราขอตั้งค่าแป๊บนึงนะครับผมระหว่างรอนะผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้เล่นง่ายในฉบับกอนเฟอร์ด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาผมเล่นผมจะตั้งค่าแบบนี้นะครับโอ้โหชอบไปดึงตัวนั้นมาผมจะตั้งค่าแบบนี้หยิบปืนมาตรงนี้เลยเกะกะแล้วก็ปืนนี้ขยายให้ใหญ่เลยนะฮะตัวสลับปืนก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่คือสูตรที่ผมถนัดนะครับผมแบบนี้เลยใครถนัดแบบไหนก็สามารถตั้งค่าเองได้นะก็ห่างหายกันไปนานกับเกมนี้ได้กลับมากันสักทีนะครับเอาเกมเริ่มละเสร็จพอดีเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่ะโอเคในโอ้โหอย่างเท่นะฮะขอปรับเป็นคงที่ก่อนโอเคฮะผมมาเลยนะฮะใครจะเป็นผีคนแรกผมมีความรู้สึกว่าโทรศัพท์หน้าจอมันใหญ่แล้วภาพมันซูมมากอ่ะกระโดดขึ้นมาผีอยู่ไหนวะหลบไปเพื่อนอ่อนไงโอ้โหดีสุดๆอะโอ้โหดูดิเนี่ยผมพยายามมายิงใกล้ๆนั่นเนี่ยรีบๆเข้ามาเฮ้ยไม่ทันว่ะโอ้โหเยี่ยมไม่ทันได้รีวิวจริงๆโอ้โหเล่นยากอะโอ้โหดูดิไอ้แค่มันดีดจังกับปืนนั้นนะผมไม่ถนัดเลยวะขอตั้งค่าใหม่แป๊บนึงนะผมว่ามันไอเนี้ยกระโดดยากไปวะขยับมาใกล้ๆอย่างนี้ดีวะไม่ชินเลยโอ้โหโทรศัพท์หน้าจอใหญ่เกินนะฮะโอ้ตาย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 เกือบไปฮะโอ้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 โหดูดีผลของการไม่เล่นนานโอ้โหนัดเดียวเลยกากกว่าเดิมนะฝีมือผมบอกก่อนโอ้โหมีบั๊กว่ะมีพวกบั๊กว่ะขอตั้งค่าว่ะระหว่างนี้ยังไม่ได้รีวิวดีเลยมีความรู้สึกว่าไม่ถนัดยังไงก็ไม่รู้นี่ไงกระโดดมาโดนมือเจอ
ยังไม่ได้รีวิวปืนเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเล่นแบบดีๆโอ้โหโดนแก๊สลิงว่ะแรงอ่ะไอ้เข้อีก2นัดผมตายแน่อึ้งนั่นไงผมไม่ได้เล่นนานนะฝีมือกาก็ต้องขออภัยด้วยนะมันห่างหายไปหลายปีเลยกับเกมนี้โอ้เกือบได้แล้วโอเคเหลือตัวเดียวว่ะมึงอย่าบอกนะมึงฆ่าไม่ได้อย่าจบเลยนะเหลือ3ตัวว่ะแม่งไม่ใช่เหลือตัวเดียวบั๊กไงเกียดไว้เหี้ยพวกนี้เล่นดีๆไม่ได้ว่ะโอ้โหโอ้โหยิงอย่างแรงอ่ะเคโอ้โหเกียดไว้เคบอกก่อนนะถ้าว่ามีคำหยาบต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ารู้ๆกันอยู่นะ Channel พี่คำหยาบเยอะพวกโลกสวยนี้คงอดดูแน่ๆพ่อแม่ใครว่านะฮะให้ใส่หูฟังจำไว้นี่คือสูตรของผมนะเวลาแอบดูหนังโป๊ยังใส่หูฟังกันเลยฟังพี่ผู้คำหยาบไม่ขี้เกียจเอาหูฟังมาใส่กันหรอกนะ หยอกเล่นนะหยอกเล่นเอาขึ้นไปเร็วๆสิเพื่อนเพื่อนเป็นแน่เลยไม่ก็ข้างหลังเราเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เหรอแล้วมันคือควันอะไรวะใครทักมาตอนนี้วะนั่นไงเจอแล้วเฮ้ยเกือบโหแล้วปืนยังดีแต่ยังแค่ตายแน่กูช่วยด้วยโหปืนอย่างดีดะลบโอ้โหไอ้ยิงปืนยิงยากจังวะยังไม่ได้รีวิวดีจริงๆว่ะโดนดิห้าวห้าวอ่ะโอ้โหวันนี้ผมไม่ได้รีวิวดีจริงๆอ่ะเนี่ยผมรีวิวแบบนี้ด้วยแล้วกันผมว่ามันดีดมากเลยนะดูดิแล้วเปลี่ยนกระสุนอย่างช้าเอ็ดเคเอ้ยหลบดิวะเออครั้งนี้ไม่ได้กินกูแน่สัตว์กูจะไม่เล่นโลภอะไรเหี้ยนั่นไงกูว่าแล้วผีโยงหลังนี่กูรีวิวหรือกูมาตายโชว์เนี่ยสัตว์เอ้ยอุ้ยมีคนบั๊กว่ะไอ้เหี้ยทำไมมันชอบบั๊กกันจังวะดูดิทำไมมันบั๊กวะเล่นดีๆไม่ได้อะชีวิตนี้ขาดบั๊กไม่ได้ใช่ป่ะไอ้เหี้ยมันบั๊กยังไงวะน่ะฮะเอาหลุดไปแล้วเหรอสวยดีจังยุงนู้น2คนมาโดนไปดิลาสช็อตเขาเรียกนั่นไงจบแล้วหวยเอ้ยไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม Motherfucker.